สวัสดีจ้ามื้อนี้สิพามาปลูกกุหลาบหินจ้าเตรียมหินเก็บกระถางใส่หินลงไปเลยจ้าร่องกลนกระถางเพื่อน้ำสิได้ระบายได้ดีค่ะเติมหินเติมดินเฮาสิตัดใบออกเนาะค่ะกระถางเฮาหน่อยแล้วก็ใบมันเหี่ยวเกินไปแล้วตัดทิ่มเลยจ้าบ่เป็นหยังค่ะต้นเล็กกระทัดรัดหนารักดีจ้าสมบูรณ์รากเหี่ยววางลงเลยค่ะต้นที่สองค่ะต้นที่สองเขาก็ตัดใบออกคือกันเนาะค่ะเนาะสิได้พวกแกะกะกระถางเขาก็หน่อยกระเจี๊ยวหนึ่งค่ะต้นไม้น้อยเขาก็ต้องใส่กระถางหน่อยเนาะค่ะค่ะใส่กระถางใหญ่น้ำเวลาลดน้ำน้ำมันก็หลายหลากก็อาจสิเน่าได้เพราะว่ามันระบายบ่ทันเนาะค่ะใส่กระถางตามขนาดของต้นไม้เขาจ้าปลูกไปค่ะปลูกเฮ็ดมือเบาๆกดค่อยๆค่ะกดแห้งหลากต้นไม้เฮาอาจจะเสียหายได้จ้าปลูกแล้วแล้วจ้าเติมดินไปอีกนิดนึงให้มันเต็มเนาะค่ะเนาะเติมดินเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิมาเติมหินจ้าหินเติมเพื่อความสวยงามแล้วก็ซอยพยุงอันต้นไม้เฮาได้เนาะค่ะเวลารดน้ําสิบ่ได้โยกสายโยกขวาโยกไปโยกมาช่วยซัพพอร์ตได้หลายอยู่จ้า4กระถางเรียบร้อยจ้าปลูกเรียบร้อยก็ทําการรดน้ําเพื่อความชุ่มชื่นจ้าอันนี้ก็คือต้นแม่พันธุ์ของเฮาจ้าที่เฮาเด็ดใบล่างของเขาไปวางไว้ก็โดนเติบค่ะกลัวเขาจิตแตกก่อขึ้นมาใหม่